ยายเอียดเนี่ยตอนเป็นสาววัยรุ่นก็พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านปู่แถวแถวสัมเนียงจังหวัดอยุธยาสมัยนั้นโจรผู้ร้ายชุกชุมมากพวกมันแต่ละกกก็มีสายคอยสืบข่าวตามหมู่บ้านต่างๆถ้ารู้ว่าใครเอาข้าวใส่เกวียนไปขายให้โรงสีมันจะยกกำลังเขาปล้นถึงบ้านไม่ทันให้ข้ามวันเพราะว่าเงินทองยังอยู่ครบแต่ปู่ของยายเอียดนี่ไม่กลัวโจร เพราะว่ามีลูกหลานเป็นชายชะกันเกือบสิบชีวิตอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่บนเรือนไม้ใต้ถุนสูงหลังบะร่มตัวปู่เองก็เคยเป็นนักเลงจริงสมัยยังหนุ่มอยู่ถึงวันนี้อายุเจ็ดสิบปีก็ยังแข็งแรงสดเล่าเถื่อนชนแก้วกับเด็กรุ่นหลานเด็กกลิ้งโคโรอยู่ข้างวงเล่าผิดกับปู่ยังกล่มได้อีกเป็นขวดจนได้ฉายาว่าปู่คอแป๊บ อยู่มาวันหนึ่งยายเอียดจำได้ไม่เคยลืมที่นาของปู่มีเป็นร้อยไร่ลูกหลานเก็บเกี่ยวข้าวบรรทุกใส่เกวียนเทียมกวายเอาไปขายให้เท่าแก่รวงสีสี่สิบกว่าเกวียนรอเจ้าหน้าที่จากธนาคารล่องเรือเข้าคลองสมาเนียงมารับฝากเงินเข้าบัญชีถึงบ้านเพราะสมัยนั้นคนชนบทบ้านนอกไม่กระดิกหูเรื่องฝากเงินถอนเงิน เห็นเท่าแก่รงศรีบอกว่าเก็บเงินสดไว้ที่ธนาคารแล้วปลอดภัยดีก็ทําตามอย่างเท่าแก่วันนั้นยังเช้าอยู่เงินขายข้าวเป็นพันพันยังอยู่บนบ้านลูกหลานที่เป็นชายชะกันออกไปเก็บเกี่ยวข้าวที่เหลืออยู่อีกหลายสิบไร่บนเรือนก็มีเพียงปู่กระเด็กสิบประวบแล้วก็พวกผู้หญิงกําลังนั่งกินข้าวเช้าใกล้จะอิ่มอยู่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงร้องตะโกนที่ตีนบันไดหน้าบ้าน ไอเสือเอาวะสิ้นสัญญาณซึ่งแผสนันขึ้นอย่างกระทันหันชายชะกันมีพระคมาโภคหัวพันหน้าโผล่แต่ลูกตาเหมือนไอ,อ้โม่งก็วิ่งกรูขึ้นบันไดามาถึงนอกชานไอ้โม่งแต่ละคนมีอาวุธครบมือเช่นมีดดาบบ้างขวานด้มยาวโดยเฉพาะหัวหน้าโจรมีปืนพกกระบอกเบรมขนาดจุดสี่ห้าเป็นเครื่องทุ่นแรงถือติดมือมาด้วย เด็กๆและพวกผู้หญิงลุกจากสำรับกับข้าวถอยกรูดไปยืนรวมกันเป็นกระจุกอยู่ตรงมุมห้องเหลือจะปูกะะ่กับยายเอียดสาววัยรุ่นใจนักเลงกระโจนไปคว้าดาบที่ขัดไว้กับฝาบ้านเตรียมสู้รบกับพวกโจรป้องกันทรัพย์สินเงินทองซึ่งเพิ่งขายข้าวได้มาปู่ก็บอกว่าไอ้แกะมึงโดดลงหลังบ้านไปตามพ่อมึงมาช่วยเร็วๆเ,เข้าไอ้แกะคือหลานชายคนโตอายุสิา สูงโย่งปาดเปรียวแต่ยังเด็กอยู่ใจยังไม่ถึงพอได้ยินปู่ร้องสั่งก็เพนตัวปลิยวยังกระหาะได้เพนแผลวเดียวก็ถึงนอกชานด้านหลังตัวเรือนกระโจนลงดินล้มกลิ้งไปสามตลบพอลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปยังท้องนาเห็นพ่อแม่พี่ป้านาอากำลังเกี่ยวข้าวอยู่ไกลลิฟป่อแม่ลงเกิดเรื่องใหญ่แล้วโว้ยโจรปนบ้านโว้ยไปช่วยปู่เร็วๆข้าวไอ้แกะร้องตะโกนสุดเสียง วิ่งพลางตะโกนพลางได้ยินไปเจ็ดกุ้งน้ำสิบกว่าชีวิตในทุ่งนาตกใจยืนตัวแข็งรอจนไอ้แกะตะโกนซ้ำอีกหลายครั้งถึงได้สติชูเขียวเกี่ยวข้าวขึ้นเหนือหัววิ่งกรูกลับบ้านไปช่วยปูโดยมีไอ้แกะวิ่งกระเพลกกระเพลกตามหลังเพราะว่าขาแพลงตอนที่มันเพ่นลงดินหลังบ้านกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงก็กินเวลาหลายนาทีบนเรือนใต้ถุนสูงก็เกิดการประทะกันแบบเจ็ดรุมสอง ยายเอียดคนเดียวสู้กับสองโจรส่วนอีกสี่โจรร้ายในรุมปู่จนตั้งตัวแทบไม่ติดโชคดีที่มันต้องการจับเป็นเพื่อเค้นถามที่ซ่อนทรัพย์จ่าฝูงก็ใช้ปืนยิงไม่ถนัดเนื่องจากลูกสมุนเกะกะไปหมดเอาแต่ลุกไล่จ้วงฟันปูให้จมกองเลือดท่าเดียวปูอยู่ในสภาพหน้าหวาเสียวได้แต่ใช้ดาบวาดฟันป้องกันตัวเช่นเดียวกับยายเอียดเหมือนกันทุกนาทีที่ผ่านไปนานแสนนาน ความช่วยเหลือมาถึงขณะที่ปูขับขันเหมือนชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้โดนแทงโดนฟันจนเลือดท่วมาะเอียดก็เจอไปหลายแผลตัวแดงฉานวิตวิตจะล้มกลิ้งถูกจับเป็นอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อร้องตะโกนดังเหมือนคว้าผ่าเหมืองยาอยู่และไอโจนห้าร้อยพ่อนะ่ะมีเหล็กดาบน้ำพีจากบ่อพระแสงเมืองพิจิตเป็นอาวุธไปไหนมาไหนไม่เคยให้อยู่ห่างตัวความคมกริบของดาบเหล็กน้ำพีนี่ ถ้าฟันสวนกันยิงจังดาบไฟศัตรูจะหักครึ่งทันตาเห็นฟันมนุษย์ตัวเป็นๆนในชับเดียวถ้าโดนที่เหมาะๆเ,เช่นกลางลำตัวนี่ตัวจะขาดสองท่อนทันทีพ่อเพ่นขึ้นเรือนได้ก็ควงดาบเข้าฟาดฟันแหวกวงล้อมให้ปู่และลูกสาวเป็นจักผันดาบสมุนโจรกับขวานดั้มยาวทำด้ไม้เนื้อแข็งนี่ขาดสะบั้นไปพร้อมกันทำเอาโจรที่เหลือตกตะลึงมองตาค้างยังกระโดนผีหลอก ขุนโจรเห็นเป็นโอกาสอันงามก็เลงปากกระบอกปืนไปยังปู่หมายจะยิงทิ้งให้สมแค้นพ่อทลันเขาขวางหน้าปู่ก็เลยเจอดีเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงสิ้นกำมนาตของปืนที่แผ่เสียงสองนัดซอนซอนพ่อล้มจมกองเลือดดาบเหล็กน้ำพีกระเด็นหลุดจากมือพี่ปานาอาเขาช่วยไม่ทันเพราะว่าสมุนโจรมันต้านทานไว้เหนียวแน่น ปู่สวมวิญญาณเสือเท่าก็เพ่นเข้าคว้าดาบเหล็กน้ำพีลกลิงหลุนหลุนไปกับพื้นบ้านฟันขุนโจรเต็มเหนียวจากล่างขึ้นบนผ่ามากระหว่างขาถึงหน้าอกตับไตไส้พุงไหลทะลักออกมาทันทีกองเต็มพื้นกระดานบ้านเลือดสดๆส,ส,สาดไปทั่วสารทิศซากศพโคนตึงตายหวงคาที่ไม่ทันลั่นกากนัดที่สามสังหารปู่สภาพศพขุนโจร สยดสยองหน้าเสียวไส้ตัวเกือบจะถูกผ่าครึ่งแดงเถือกอยู่ในกองเลือดของมันเองบรรดาสมุนโจรก็พหวากับความคมกริบของดาบเหล็กน้ำพีก็ร้องตะโกนล,ลั่นบอกไอ้เสือถอยคล้อยหลังพวกโจรไอ้แกะตรวจนับดูผู้คนที่บาดเจ็บล้มตายฝ่ายโจรมีคนเดียวคือขุนโจรดึงผ้าพันหน้าออกประจำได้ว่าเป็นในกลันคนหมู่บ้านใกล้กัน ฝ่ายเจ้าบ้านที่ตายไม่มีมีแต่บาดเจ็บคือพ่อถูกยิงไหลขวาเฉียดปอดไปนิดเดียวปู่ก็ยายเอียดโดนฟันเฉียวเฉียวหลายสิบแผลเลือดท่วมร่อแร่ปางตายนอกนั้นก็ได้เลือดคนละแผลสองแผลไม่ชะกันพอทนไหวประจวบกับเรือของธนาคารก็มาถึงท่าน้ำหน้าบ้านพอดีก็เลยขอแรงพาคนเจ็บไปหาหมอที่ตัวอำเภอแล้วก็แจ้งให้ตำรวจมาชนสูตรพลิกศพในกลัน สมัยก่อนตำรวจมีน้อยกว่าโจรรุดมาถึงที่เกิดเหตุแค่สองนายเห็นหน้าก็จำได้ว่าเป็นโจนรรายที่มีชื่อรายอยู่ในบัญชีดำปืนพกสั้นตกอยู่ข้างศพแปลว่าเจ้าทรัพย์ใช้ดาบป้องกันตัวสมควรแก่เหตุก็เลยตามสับเรอมาเอาศพใส่ลงไปฝังที่ป่าช้าท้ายวัดข่าวโจรปล้นบ้านปูเดดนักเลงลูกทุ่งยุคก่อนสงครามโลกแพร่สะพัดไปทั่วตำบล เนื่องจากเสือเท่าใช้ดาบสู้กับปืนและเอาชนะฆ่าโจรได้อย่างเหลือเชื่อปูไว้เจ็ดบแล้วแค่บาดเจ็บสาหัสเย็บแผลใส่ยาก็กลับมาพักพื้นเดือนหนึ่งก็หายเป็นปกติส่วนยายเอียดยังวัยรุ่นรักษาตัวสิบวันก็หายดีดังเดิมมีเพียงพ่อไอ้แกลที่ถูกยิงบาดเจ็บภายในกินเวลาน,านานหน่อยกว่าจะหายชั่วโมงที่ปูยังเจ็บหนักพักพื้นอยู่ที่บ้านพร้อมกับนางเอียด เสือกลันตายห่วงครบสามคืนยังไม่มีใครเสนอหน้าแสดงตัวเป็นญาติเกรงจะถูกสงสัยว่าเป็นพวกโจรไปด้วยคืนนั้นปู่กินยาแก้ไข้แก้แกปวดหลับสนิทตั้งแต่หัวคำ่ำยายเอียดในอายุยังน้อยนั่งสดเล่าร่วมวงกับญาติญาติบนเรือนกินเหล้าต้มเอง45่สิาดีกรีอ่ากินแล้วตัวชาหายเจ็บปวดบาดแผล พอสามทุ่มก็เตรียมเข้านอนตามประษาคนชนบทนอนหัวค่ำก็ได้ยินเสียงปู่ร้องเอะอะมาจากห้องนอนก็นึกว่าบาดแผลกำเริบอาการตรีทูตลูกหลานก็แล่นไปเปิดมุ้งปูแทบไม่ทันเห็นปูนั่งลืมตาโพลงอยู่ในมุง้งแล้วก็บอกลูกหลานเอ้ยมึงอย่าตกใจกันไปเลยปู่ฝัน้ายเท่านั้นแหละฝันว่าไอเสือกลั่นมันมายืนจังก้าอยู่ข้างมุงตาแดงยังก็ไฟ ยืนขากลางเห็นตับตายไส้พุงห้อยหน้าเกลียดหน้ากลัวหลือเกินโอ้โหมันเฮี้ยนขนาดลุกจากโลงมาเล่นงานปู่ในฝันเชลโปเออมันว่าข้ามีของขลังอยู่ยงคงกระพันมันถามข้าว่าเองใช้ดาบอะไรฟันฉับเดียวข้าตายหงล้มทั้งยืนทำให้ข้าต้องกลายเป็นสัมภเวสีเพราะตายก่อนสิ้นอายุไขแล้วมันก็บอกว่าอย่าอยู่และไอ้แก่ จะหักคอมึงซะเดี๋ยวนี้พูดไม่พูดเปล่าแม่งเปิดมุ้งเอื้อมมือมาตะครุบคอปูบีบจนตาเหลือกหายใจไม่ออกเออปูก็ดิ้นสุดแรงจนสะดุ้งตื่นใจยังเต้นโครมโครมนึกว่าเสร็จมันซะแล้วยายเอียดก็บอกว่าฝันเป็นจริงเป็นจังยังกระเรื่องจริงไม่ใช่ฝันเดี๋ยวลุกไปนั่งสดเล่ากันหน่อยดีไหมปูปูป่ก็สนอง ลูกออกจากมุงไปนั่งล้อมวงเล่าสดก็ไปสองอึกใหญ่ๆสีหน้าค่อยดีขึ้นแผลกำลังจะประสานเริ่มปวดตบๆขึ้นมาอีกแต่กำลังใจยังดีอยู่ก็บอกไอ้แกะไอ้แกะมึงไปหยิบกล่องของขังในห้องพระมาให้ปู่เร็วเข้าได้ปู่กล่องของขังนะ่ะทำด้วยไม้ใบเล็กๆเปิดออกดูก็เห็นสายศินตัดไว้เป็นเส้นๆยาวราวๆสักคืบเสษ ตอนที่ส่งได้ให้ลูกหลานพันข้อมือขวาเอาไว้ปู่ก็เล่าให้ฟังถึงประวัติของได้สายศินปีน,น้นตอนที่อายุเกือบจะห้าสิบนะปู่บุกป่าป่าดงจะไปกราบหลวงพ่อเดิมที่วัดในจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างทางกลางป่าโดนผีกองกอยมันย่องมาเล่นงานแทบจะเอาตัวไม่รอดเดชบุญวิ่งหนีข้ามลำธารไปถึงกรดพระทุดง ท่านใช้อำนาจเตโชกสินทําให้ผีร้ายมันหวาดกลัวแล้วเพ่นเข้าป่าไปรุ่งขึ้นก่อนจะจาริกธุดงไปบำเพ็ญเพียรที่ป่าแห่งอื่นท่านหยิบได้สายศินในย่ามนี่ทรงให้ปู่ขดนึงบอกว่าป้องกันอาถรรพ์ขุนสายและพูดผีปีศาจได้ดีนักถ้ารักจะบุกป่าแบบฉายเดียวถ้าไม่มีของดีคุ้มหัวนี่จะเอาตัวไม่รอด หลังจากนั้นได้สายสินของหลวงปู่พระทุดงก็แสดงความศักดิ์สิทธิ์ช่วยปู่ให้รอดพ้นเงื้อมือผีดงผีป่ามาหลายหนปู่เก็บไว้ในห้องพระเป็นสิบสิบปีคืนนี้เห็นทีจะต้องพึ่งบาร,รมีความเข้มแขังเพราะว่าเสือกลันมันก็เป็นสิทธิ์มีครูแล้วการตายห่วงด้ดาบเหล็กน้ำพีเนี่ยมันทำให้มันมีแรงเฮี้ยนพอผีทั่วไปหลายเท่า ขนาดปูส่สวดมนต์ก่อนนอนมันยังตามมาอาลวาดในฝันได้ลูกหลานทุกคนอย่าประมาทมันเป็นอันขาดตอนนี้ปู่ยังเจ็บหนักช่วยอะไรพวกเอ็งไม่ไหวนะอา้าวถ้าผีเสือกันมาเข้าฝันเอาชีวิตปู่แล้วปู่จะทำไงอ่ะคนเจ็บป่วยในะใจไม่แข็งอะปู่สู้มันไม่ไหวหรอกปู่ก็จะพกได้ติดตัวเหมือนกันได้สายสินทั้งขดนี่แบ่งได้หลายสิบเจน มันทำร้ายปู่ไม่ได้แน่แต่มีของดีคุ้มตัวแล้วต้องถือศีลให้เกร่งครัดด้วยนะพุทธคุณไม่ช่วยคนนอกศีลน,นอกธรรมหรอกถ้าอย่างนั้นก็ต้องอดเล่าตั้งแต่เดี๋ยวนี้สิป,ปู่ใช่เล่าทําให้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผีซ้ําดําพลอยเอาง่ายๆผผีีซซ้ำ้ดำพลอออยกะะไระปู่ เอออย่างผีไอ้เสือกลั่นเนี่ยมันคอยซ้ำเติมตอนเราสดเล่าจนเมาแอะดำนี่หมายถึงผีบ้านผีเรือนท่านนึกมันไส้ว่าเกิดเรื่องคอขาดบาดตายจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วยังมาตะบันเมาหัวราน้ำมันแดกเหล้ากันอยู่ได้พอเราเสียท่าผีไอ,เอ,อ้เสืออเสสังเขามาหลบอยู่ในบ้านทีนี้ผีบ้านผีเรือนก็ถีบซ้ำโทษฐานไม่รักดีโอ้โ อย่างนั้นเนอปู่พอหมดธุระแล้วปู่ก็กลับไปเข้ามุ้งนอนลูกหลานส่วนใหญ่ก็ได้พันข้อมือตามคำสั่งแต่ยังมีอยู่สองคนหัวรันก็บอกว่าสงสัยปู่จะแผลระบมจนไข้ขึ้นสูงละเมอเห็นผีเห็นสางไปเองได้สายสินก็เก่าจนสีขาวเปลี่ยนเป็นเหลืองคล้ำแล้วก็เลยเอาได้ไปคืนไว้ที่เดิมบวกกับซดเหล้าเมากำลังสวย บอกว่าถ้าผีมีจริงจะได้วัดดวงกับผีสักตั้งว่างั้นขณะที่พวกผู้หญิงเก็บถ้วยจานชามไปล้างให้เรียบร้อยก่อนจะเข้ามุ้งนอนหลานชายชื่อในไพรกับในปลดก็หิ้วขวดเหล้าที่เหลือไปยืนซดอยู่ตรงมุมมืดนอกชานจากแสงจันท์ซีดจางของคืนเดือนแรมก็มองเห็นทุ่งนาร้อยกว่าไร่เป็นผืนไกลสุดสายตามีต้นหมากต้นมะพร้าวปลูกให้ร่มเงาอยู่ตามคนา กว่าจะถึงที่ดินของเพื่อนบ้านทิวทัศน์ก็กลืนหายไปกะความมืดวัดและป่าช้าท้ายหมู่บ้านอยู่ไกลโพ้นระยะทางหลายสิบเส้นเหตุที่สองเกลอออกมายืนเป็นสายล่อฟ้าก็เพราะอยากจะลองดีกับผีเกิดมาจนจะเกณฑ์ทหารปีหน้าอยู่แล้วยังไม่เคยเห็นผีตัวเป็นๆสักหนเดียวมีแต่ลุงป้านาอาเล่าให้ฟังก็เลยนึกขลังอยากจะลองเจอของจริงกับเขาม้่ง สองพี่น้องดักเจอผีอยู่หลังบ้านอยู่ๆก็มีเสียงพายจ้วงน้ำดังจอมแจ๋มที่หน้าเรือนใต้ถุนสูงซึ่งหันหน้าเข้าหาลำคลองเวลานั้นสี่ทุ่มแล้วไม่มีใครหน้าไหนเอาเรือออกมาแจวเล่นแน่แต่นายปลก็นำน้องชายอ้อมไปยังหน้าบ้านเพราะว่านอกชานแล่นไปรอบตัวเรือนมองเห็นได้สี่ทิศแปดทางเห็นคลองสัม,มนเนียงเป็นเงาดำเหยียดยาวเหมือนพญางูยักษ์อยู่ในความมืด แต่คืนนี้มีคนเอาเรือมาลอยลำหยุดตรงท่าน้ำร่างของมันสว่างเรืองๆได้เองเหมือนหิ่งห้อยเห็นชัดวันยืนขากลางตวัดตับไตไส้พุงที่ร่องแรงขึ้นพาดบา่าปืนในมือเล็งมาที่ร่างในปลายซึ่งยืนตัวแข็งตกตะลึงแล้วเหนี่ยวไกหลายนัดซ้อนเสียงเปรียงเปรียงในกระฟ้าผ่าทำลายความเงียบสงัดร่างในปลาหงายท้องตึงลงไปดิน้นราวๆเหมือนกับถูกยิงจริงๆ กระสุนทะลวงอกขวาเข้าหน้าทะลุหลังแหกปากร้องสุดเสียงตายแล้วฉันถูกยิงในปลดน้องชายไหวตัวทันกระโดดหลบไปแอบยืนชิดขวาบ้านยังไม่ทันเห็นผีเสือกลั่นชี้หน้าอาฆาตก่อนจะแจวเรือพละไปอย่างเงียบเชียบเสียงปืนปลุกทุกคนในบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งปู่ให้ลุกนั่งหัวโดอยู่ในมุง เห็นในปลดประคองปีกพี่ชายโซเซเข้ามาหลบอยู่ในห้องโถงก็ฮือกันเข้ามารุมถามเกิดอะไรขึ้นนะ่ะใครมาดักยิงเองอ่ะไอเสือกรันนะปู่มันเอาเรือมาลอยอยู่ที่หน้าท่าน้ําพอฉันกับพี่ปลายไปดูมันก็ยิงเปรี้ยงเปรี้ยงอ้าวแล้วโดนเข้าตรงไหนว่าทําไมไม่มีเลือดสักหยดที่หัวใจอะปู่ไหนไหนดูสิไอหอกปลายเอ้ย โดนซะเมื่อไรแล้ในปลายรีบประมือคลำอ,อกก็ไม่เจอแผลชะกันที่นึกว่ามีก็ลุกขึ้นนั่งได้เองเอา้าวตอนมันยิงใส่เปรียงเปรีงฉันนึกว่าหน้าอกฉันเป็นรูโบไปแล้วอีกเจ็บจนแทบสลบในเพิ่งหายเจ็บเดี๋ยวนี้เองเอา้าวแล้วแผลมันหายไปไหนอ่ะอุ้ยเองสองคนนี่ทะลึง่งทะเล่นดีนักนะปู่ให้เอาได้สายสินผูกข้อมือดันเอาไปเก็บที่เดิม แอบย่องไปท่าทายผีเป็นยังไงละ่ะเจอดีเขาให้ละเข็ดได้ยังไะไอตัวแสบโอ้ยก็ใครจะไปนึกว่าผีมีจริงอะ่ะผีเสือกลันนี่มันน่ากลัวเป็นบ้าเลยนะปูเองรอดตายมาก็ดีแล้วรีบเอาได้สายสินมาใส่ซะอย่างน้อยมันก็เข้าบ้านเราไม่ได้แต่ถ้าอยู่นอกบ้านเนี่ยยังไม่แน่ตอนเป็นคนเนี่ยมันใจทมินหินชาติมากตายหงแล้วก็เป็นผีเฮี้ยนกว่าผีทั่วไป เอาตำรวจมาจับมันดีไหมปู่เฮ้ยมีแต่เรื่องนี้ต้องพึ่งสับป,ปะเรอตำรวจเขปราบได้แต่ผู้ร้ายตัวเป็นๆเ,เหตุร้ายที่เกิดกันในปลายทำให้ทุกคนในบ้านตาสว่างหายง่วงเป็นปลิดทิ้งลำพังตอนเป็นขุนโจรคุมสมุนปล้นบ้านก็ขยาวขวัญพอแรงอยู่แล้วตอนตายหหงมันยังเป็นผีเฮี้ยนอลาวาดทำให้ฝ่ายมนุษย์ที่รู้ว่า มีผีมาป้วนเปลี่ยนอยู่ข้างบ้านในใจคอไม่ดีไปตามๆกันก่อนเที่ยงวันรุ่งขึ้นสปเปเหรอเปลืองจอมคาถาประจำหมู่บ้านก็ถูกตามตัวมานั่งหารือกับปู่เดชเกี่ยวกับผีเฮียนซึ่งเล่นงานปู่ในฝันแล้วก็จัดหนักในปลายคว่ำเข้าเมา้าด้วยลูกปืนที่เกิดจากฤทธิ์ผีแหมมันร้ายขนาดนี้สรอพิเดช นี่ทําไม่มีได้ศักดิ์สิทธิ์คุ้มหัวเนี่ยมันบุกเข้าถึงเนื้อถึงตัวจนเข้าสิงได้แล้วก็เรื่องจะไปกันใหญ่คนในบ้านไม่รู้ว่าใครเป็นร่างผีสิงเพลอเก็อเขาจะถูกเก็บเงียบทีละคนคนป่วยนะ่จะเสร็จก่อนเพื่อนเพราะป้องกันตัวเองไม่ได้ก็นั่นสิสปรเรอแล้วเอาไงดีอะเห็นแต่สปรเรอเท่านั้นน่ะที่จะช่วยได้ตอนเนี้ยศพเสือกลั่นมันฝังไว้คืนที่สี่ เดิมทีฉันเองทำพิธีสะกดวิญญาณไว้แต่ถ้าคาถายังเอาไม่อยู่มันแหกด่านไปเล่นงานคู่อาฆาตได้วิธีแก้ไขก็มีอยู่ทางเดียวก็คือเอาดาบเล่มที่ใช้ฆ่ามันผ่าเอาหัวใจของมันออกมาใช้ปลายดาบตึงลงเลกเสกยันกำกับบนหัวใจอย่างเนี้ถึงจะเอาอยู่มันตายโหงด้วยคมดาบเหล็กน้ำพีวิญญาณยังหวาดกลัวดาบที่ฆ่ามัน ฝังลึกในความเป็นผีให้ในายไพรกันนายปลดไปกับฉันช่วยกันขุดโลงศพเสือกลันทำพิธีให้เสร็จก่อนพรบค่าดีกว่าโอ้ยไอย้ไพรกับไอ้ปลดมันยังขวัญเสียอยู่นี่นะสะะเปเรก็รู้ก่อนนั่นแหละให้ไปเห็นการสะกดวิญ,ญญาณแล้วความกลัวมันจะหายไปเองขืนปล่อยให้ขลาดกลัวไปเรื่อยๆมันจะเป็นโรคกลัวผีขึ้นขอมองรักษาไม่หายนะ สี่โมงเย็ยนวันเดียวกันกลางป่าช้าท้ายวัดปลอดจากสายตาพระเนียนสามเกลือก็ลงแรงขุดเอาโลงศพขึ้นมาบนปากหลุมใช้หางคอนงัดขวาลงเผยให้เห็นศพเสือร้ายถูกมัดตราสังอยู่ในโลงแรงเฮี้ยนทำให้สภาพศพยังอยู่ดีเฉยไม่ขึ้นอืดเหมือนกับคนตายทั่วไปหน้าตาย,ยังเยี่ยมเกลียมน่ากลัวยิ่งกว่าต,ตอนมีชีวิตเป็นไหนไหน ขณะตอนกลางวันแสงแดดจ้าลอดทิวไม้ในไปลกันในโปลดยังพผวาเซพังหะไปหลายก้าวเมื่อเห็นหน้าศพเต็มตาจนสัปรเร่อต้องบอกว่ามากับข้าแล้วยังจะกลัวอะไรอีกอย่าทำผวาให้ผีเฮียนได้ใจเป็นอันขาดข้าจะแก้ได้สายสินที่หน้าอกของมันพอเปิดผ้าดิบเห็นหัวใจร่องแรงอยู่บนอกนี่เอาดาบเหล็กน้ำพีแทงกลางหัวใจให้ทะลุเลยนะ จากนั้นก็ส่งดาบมาให้ข้าได้ได้ไดลุงฉันจะทำตามลุงสั่งทุกอย่างละ่ะในไปลายซึ่งถูกกระสุนอาถรรพ์โดนผียิงดิ้นพลาดพลาดเมื่อคืนสูดลมหายใจลึกๆสะกดความกลัวอไม่กลัวไม่ได้หรอกเนื่องจากศบเสือกลัน่นมันลืมตาขึ้นจ้องมองในไปลายแสดงความเฮี้ยนได้ทั้งที่ทอยู่ต่อหน้าสเปรเร ยอดสปรเรายย่านสัมมนเนียงก็จุดเทียนปลุกเสกปักไว้หน้าหลงศพพร้อมกับธูปปลุกเสกอีกดอกหนึ่งนั่งลงโอมอ่านองค์การสะกดวิญญาณเป็นคำรบสองป้องกันผีร้ายเข้าสิงผู้ร่วมทางเอาละลงมือได้แล้วดาบเหล็กน้ำผีเป็นาธาตุกายสิทธิ์กำราบพูดผีปีศาจได้ทุกชนิดอย่าไปกลัวมันฉันไม่กลัวหรอกลงุงฉันจะลงมือเดี๋ยวเนี้ ในไปลายก็พูดปลุกขวัญตัวเองให้ฮึกเหิมหายขี้ขลาดปราดเขายืนจังก้าข้างลงศพพร้อมกับเสียงโอมอ่านคาถาของสัป,ปเหรอ่อผีเสือกลั้นถลึงตาจ้องมองในไปลายอย่างเกลี้ยวกลดัดจนไม่กล้ามองหน้ามันอีกเอาแต่จับจ้องแผงอกของเสือร้ายซึ่งสัป,ปเหร่อแหวกผ้ามัดตราสังออกเห็นหัวใจผีร้ายซึ่งพลัดออกมาอยู่นอกร่างตั้งแต่คราวโดนปู่เดชใช้ดาบผ่ากลาง จากล่างขึ้นบนหัวใจของมันยังแดงสดยังกระคนเป็นๆและดูเหมือนยังเต้นตบตบได้อย่างหน้าขนหัวลุกในไปลยนี่ตัวสันมือสันเหงื่อการแตกออกมาเป็นเม็ดโป้งโป้งพยายามขบเคี้ยวเคี้ยวควันสะกดกลั้นความกลัวใช้คมดาบเฉือนหัวใจผีเสือร้ายออกจากขั้ว จัดหนักขนาดนั้นแล้วมันก็ยังเต้นตบตบ,ตบอยู่อีกต้องใช้ปลายดาบเหล็กน้ำพีแทงสวบเดียวทะลุหัวใจนั่นแหละมันถึงหมดพิษสงหยุดเต้นเออส่งดาบมาให้ข้าเร็วสัปเหร่อจ,จบจากการ่รา้มนสะกดวิญญาณกุลุกพรวดขึ้นควา้าดาบจากมือในไปลยเสร็จแล้วก็กลั้นใจขณะที่ใช้ปลายดาบกายสิทธิ์ลงเลกเสกยันบนหัวใจผีเฮียนสะกดแรงอาถรรพ์อันเกิดจากแรงพยาบาท ให้ถูกจำกัดพื้นที่อยู่ได้ในเฉพาะป่าชาและจะสิ้นแรงอาถรรพ์ก็ต่อเมื่อทำการเผาศพให้สิ้นซากหากไม่มีใครมาเสนอตัวเป็นญาติผู้ตายต่อหน้าตำรวจอีกเอาละเสร็จพิธีแล้วเอาลงศพลงหลุมได้กลบฝังตามเดิมได้แล้วพริบตาที่ฝาโลงถูกปิดครับที่เดิมในปลาก็เห็นในตาศพปิดสนิทได้เองอย่างไม่น่าเชื่อแสดงว่าพลังความเฮี้ยนยังสิงสู่อยู่ในศพไม่เปลี่ยนแปลง เสร็จแล้วก็อําลาสัปรเรอไปรายงานปู่ให้ทราบอย่างละเอียดปู่เดชก็ถอนใจอย่างโล่งอกแล้วก็บอกทุกคนในบ้านให้รู้ตำรวจเขาขอเวลาครึ่งเดือนถ้าหากว่าไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นญาติเพื่อรับศพไปจัดการตามประเพณีให้สัปรเรอเอาศพไปเผาได้เลยตอนนี้เหลืออีกสิบเอ็ดวันจะครบครึ่งเดือนทนอกสันขวัญแขวนอีกพักเดียวก็จะพ้นทุกข์แล้วลูกหลานเอ้ย ผมไปบอกต่อหน้าศพเสือกลั่นด้วยปู่บอกว่าจะบวชหน้าไฟให้ใหมันเจ็ดวันอุทิศส่วนกุศลผลบุญจากการบวชไปให้มันจะได้นอนตายตาหลับไม่ตามรังควานพวกเราอีกอ่ะเออดีแล้วดีมากทำได้อย่างเงี้ยพวกพองบริวารของมันที่ยังอาฆาตแค้นเพราะหัวหน้าใหญ่ตายเพราะเรานี่มันจะได้คลายความอาฆาตยอมรับว่าเราทำไปเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นหลังจาก งานเผาศพเสือร้ายผ่านไปบ้านยายเอียดที่สัมมเนียงก็คืนสู่สภาวะปกติปู่กับยายเอียดนี่หายเจ็บป่วยไม่มีโจรที่ไหนบุกเข้าปล้นอีกสำหรับยายเอียดนี่อายุยืนยาวอยู่จนถึงปัจจุบันปาเข้าไปตั้ง80กว่าแล้วแต่ความจำยังดีสมองไม่เสื่อมเรื่องทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้อะ ยายเอียดนะ่ะเป็นคนย้อนอดีตในความทรงจำเล่าให้หลานๆฟังครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังคือคุณนรงคุณนรงบอกว่าเคยไปขุดค้นหาสมบัติโบราณอยู่ในบริเวณท้องทุ่งหมู่บ้านหนองหอย อันมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยเนินดินมีอิฐแล้วก็ซากเจดีเก่าซึ่งบอกถึงความเป็นสถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งเมืองโบราณสมัยทวาราวดีอันมีอยู่ทั่วๆวไปในบริเวณท้องทุ่งนาที่ว่านี้เสร็จแล้วนายท็บอกว่าเราเจอหม้อใส่ทองแล้วอาเสียงพูดตื่นเต้นดีใจของนายทบที่กําลังขุดค้นหาสมบัติโบราณอยู่ ดังแข่งกับเสียงจอบเสียงฉลงที่กระทบกระทบกับพื้นดินเวลานั้นคุณนรงเองก็จัดเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของนักขุดสำรวจสมัครเล่นกับเขาด้วยทุกคนต่างชะโงกหน้าไปดูที่ก้นหลุมซึ่งตอนนั้นได้ทําการเจาะขุดลึกลงไปประมาณสองเมตรกว้างประมาณสามเมตรไฟฉายทุกดวงที่มีอยู่ต่างก็พุ่งตรงไปยังก้นหลุมเพื่อให้เพื่อนที่เจาะขุดอยู่เบื้องล่างได้ทํางานได้สะดวก เป็นเวลาที่คุณนรงส่องไฟฉายดูเวลาที่ข้อมือตอนนั้นตีสามของวันใหม่พอดีแต่แล้วพลันขณะที่ทุกคนกำลังสารวนช่วยกันลงไปเจาะดินเพื่อนำหม้อใหญ่ขึ้นมาอยู่นั้นสายลมที่ให้ความเย็นพัดเอื่อยเอื่มาตั้งแต่ตอนหัวค่ําก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเสียงใครคนหนึ่งบอกใครจุดทูปปะเงียบไม่มีใคร ไม่มีเสียงผู้ใดตอบเพราะว่าทุกคนต่างก็ได้กลิน่นและรู้ดีว่าทูบที่ทุกคนร่วมกันจุดบวงสวงตั้งแต่ตอนหัวค่ำนั้นหมดไปนานแล้วทุกคนต่างก็หันหน้ามามองดูกันด้วยอาการขนลุกขนชันซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ราตรีนั้นที่มีพระจันทร์อันเจิดจ้าแต่ตอนหัวค่ำบัดนี้ถูกหมู่เมฆบดบังซะแล้วกลิ่นทูบวันเทียนก็เริ่มส่งกลิน่นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เสียงกบเขียดตามหัวคนาก็เริ่มส่งเสียงร้องระเบียงเซ็งแซ่เหมือนกับจะช่วยเตือนทุกคนไว้อีกไม่นานผลจะเริ่มเทลงมาแล้วหมู่ดวงดาวหลายร้อยหมื่นดวงบนท้องฟ้าเวลานี้หายลับไปเพราะถูกเงาดำมหืมาของก้อนเมฆบดบังจนหมดและเงาดำทำมืนของก้อนเมฆและสายลมที่พัดกันโชกบวกกับกลิ่นทูบควันเทียนที่ลอยมามันก็ทำให้บรรยากาศในบริเวณนั้นน่าสะพึงกลัว แต่ว่าความรู้สึกของทุกคนเวลานั้นไม่กลัวอะไรซะแล้วความโลภความอยากได้สมบัติมันยิ่งใหญ่ใหญ่ซะยิ่งกว่าความกลัวในสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆนี่แหละปราชท่านถึงได้กล่าวว่าอันความโลภโมโทสันของมนุษย์นั้นนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีคําว่าพอแม้แต่มัจุราชคือความตายมายืนรออยู่มันก็ไม่กลัว เปรียบเสมือนคนเราบางคนในยุคปัจจุบันถึงแม้ตัวเองจะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมากมายก่กองก็ยังไม่พอเที่ยวขูรีดเบียดเบียนหมู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะกิเลสคือความโลภมันบดบังกลายเป็นตัวอวิชชาที่ทําให้ตัวเองต้องตกไปเป็นทาตของความโง่ไม่รู้จักจบจากสิน้นตอนที่ทุกคนช่วยกันขยับขยื่นหม้อดินใหญ่ที่มีดินปิดปากหม้อเต็มอยู่นั่นเองกลิ่นทูบควันเทียนที่ส่งกลิ่นอยู่ก็หายไป แต่ว่ามีกลิ่นหอมของดอกมะลิสดเริ่มโชยมาตามกระแสลมแล้วก็ยิ่งเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นอยู่เรื่อยเเสียงหวีดหวิวของสายลมที่กระทบกิ่งไม้เหมือนกับเสียงร้องอ้อนวอนของผู้หญิงที่ส่งเสียงล่องลอยมาจากไกลหมู่เมฆที่ก่อตัวทะมึนอยู่บนฟ้าโดนกระแสลมเบื้องบนพัดกันโชกเข้ามาอย่างแรงก็เกิดกระทบกันกลายเป็นอสนีบาดฟาดเป้่งลงมาที่คณะของทุกคน แสงจากอสศนีสายฟ้านี่ทำให้ทุกคนสายตาพร่ามัวเป็นเวลาเดียวกันกับกิ่งก้านกัมปูขนาดใหญ่ก็หักขาดสะบ้นลงมาเดชบุญที่ทุกคนไม่ได้รับอันตรายคนหนึ่งก็ร้องว่าฟ้าผ่าอุทานอย่างตกใจและสายฝนที่เริ่มตั้งเขามันตั้งต้นก็เริ่มลงเม็ดเทลงมาชนิดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเพื่อนๆืนนที่ทำการขุดอยู่ก้นหลุมสามคนโดดขึ้นมาที่ปากหลุม ที่คุณนรงยืนอยู่โดยปล่อยเครื่องมือขุดเจาะแล้วก็หม้อใบนั้นทิ้งไว้ทุกคนรวมทั้งคุณนรงก็ยืนมองหน้ากันอยู่ในความมืดสลัวของแสงจันทร์และโดยที่ทุกคนไม่ต้องส่งเสียงนัดหมายกันด้วยสัญชาตญาณในความกลัวตายของมนุษย์ได้เกิดกับทุกๆคนในเวลาพร้อมๆกันตอนนี้ไม่มีใครพูดแล้วก็นึกถึงอะไรทั้งสิน้นใครเคยฝึกวิ่งเร็วมาขนาดไหนก็มาเปิดตำราวิ่งแข่งกันเต็มที่ นึกถึงภาพตอนนั้นแล้วคุณนรงเองก็ให้อดนึกขำตัวเองและเพื่อนๆไม่ได้เพราะว่าทุกคนใช้เวลาในการวิ่งในระยะทางถึงสองกิโลเมตรมาถึงบ้านของเจ้าของที่นาเพียงเวลาไม่กี่นาทีเมื่อมาถึงบ้านดังกล่าวทุกคนต่างก็มองหน้ากันและกันพูดอะไรไม่ออกเพราะความเหนื่อยบวกกับความตกใจกลัวจนเมื่อเจ้าของบ้านเริ่มจุตะเกียงขึ้นเพื่อนนักขุดคนหนึ่งก็พูดขึ้นบอกว่า เรากลับมาครบแปดคนอพอดีเสียงนั้นมันทำให้คุณรงโล่งใจไปได้ที่ทราบว่าทุกคนได้กลับมาด้วยความปลอดภัยในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกสองชั่วโมงอันจะเป็นวันใหม่อยู่นั่นเองนักขุดสมบัติโบราณทุกคนก็ได้พักผ่อนหลับนอนกันไปด้วยความอ่อนเพลียเสร็จแล้วตอนที่คุณรงกำลังจะเคลิ้มหลับอยู่นั้นพลันกลิ่นหอมของดอกมะลิสดที่ได้กลิ่นมาตั้งแต่เมื่อตอนแรกก็เริ่มโชยกลิ่นมากระทบจมูก พร้อมทั้งหูทั้งสองข้างก็เริ่มได้ยินเสียงเห่าหอนของสุนัขที่อยู่ใต้ถุนบ้านในจิตใต้สำนึกของคุณนรงที่กำลังจะเคลิ้มหลับอยู่นั่นสายตาก็ได้เห็นภาพหญิงสาวนางหนึ่งรูปร่างสวยงามมากลักษณะแบบบางผิวขาวผมของเธอเกล้าขึ้นเป็นมวยห่มผ้าสบายเฉียงนุ่งผ้าลายทับแบบคนโบราณเดินเยื้องกายชา้าชตรงเข้ามาหาแกที่กำลังนอนตกตะลึงอยู่ ในความรู้สึกของคุณนรงเวลานั้นบอกให้รู้ว่านางกำลังเดินช้าๆตรงมาที่ปลายเท้าที่นอนอยู่พร้อมกับหยุดยืนห่างจากปลายเท้าประมาณสักหนึ่งศอกนางก็ย่อตัวลงนั่งพับเพียบมือซ้ายเท้ากับพื้นกระดานทำให้ดอกมะลิที่คอของนางน่โชยกลิ่นมากระทบสัมผัสที่ปลายจมูกของคุณนรงกลิ่นหอมนั้นรุนแรงมากทำให้อึดอัดหายใจแทบไม่ออกพยายามจะดิ้นรนหนีก็ไม่มีเรี่ยวแรง คงจะได้แต่นอนมองดูนางอยู่เฉยๆเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของนางดังแว่วมาแผ่วเป็นขณะที่นางเอามือขวาขึ้นปาดแก้มที่มีน้ำตารินไหลลงมานางส่งเสียงพร่ำรำพันระบายความทุกข์ของนางข้าเจ้าชื่อจันที่มาเมื่ออดีตสองพันปีล่วงมาแล้วข้าเจ้าได้เกิดอาศัยอยู่ที่เมืองพรมทินเลยจากที่ท่านขุดร่างข้าเจ้าไปประมาณเสียงกู่หนึ่ง ตอนนั้นข้าเจ้ามีตำแหน่งเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าเมืองพรมทินได้ตายลงเมื่อวัยยังสาวอยู่เพราะไข้ทับระดูอันร่างของข้าเจ้านั้นยังไม่ได้เผาเสียงนางหยุดพูดหยิบชายผ้าสบายขึ้นซับน้าตาสองมือก็ประสานกันก่อนที่จะบอกต่อประเพณีบ้านเมืองของข้าเจ้าตอนนั้นนับถือบูชาผีบรรพบุรุษข้าเจ้าไม่มีศาสนาจะเป็นที่พึ่ง ขอให้ท่านช่วยไปขุดนำร่างของข้าเจ้าไปจัดการเผาตามประเพณีศาสนานิมนต์พระชักบังสุกุลให้ข้าเจ้าด้วยเพื่อบิญญาณของข้าเจ้าจะได้ไปจุติที่สวรรค์เพราะข้าเจ้ามีชื่ออยู่ในบัญชีนั้นแล้วเมื่อเป็นสาวข้าเจ้าก็ประกอบแต่ความดีช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสมอบุญบารมีของข้าเจ้าก็เพียงแต่รอพระลานิสงจากพระคุณเจ้าในศาสนาพูดสวดบุทิศไปให้เท่านั้น ข้าเจ้าก็จะได้ไปจุติขอให้ท่านช่วยข้าเจ้าด้วยข้าเจ้าจะไม่ลืมพระคุณพวกท่านเลยหม้อดินที่พวกท่านกําลังขุดอยู่ในนั้นไม่มีอะไรหรอกเป็นแต่เพียงหม้อที่ใช้บรรจุอาหารในสมัยนั้นท่านหมอผีของพวกข้าเจ้าจัดการฝังทับไว้บนร่างผู้ตายเพื่อเป็นเสบียงอาหารของผู้ตายตามความเชื่อถือของพวกข้าเจ้าท่านอย่าลืมนะโปรดช่วยข้าเจ้าด้วย ข้าเจ้าขออวยพรในะท่านและทุกคนจงโชคดีข้าเจ้าขอลาก่อนนางก็พูดปนเสียงสะอื้นพร้อมทั้งพนมมือขึ้นสู่หน้าอกแสดงคารวะอย่างนอบน้อมแล้วก็เป็นขณะเดียวก,กันกับที่ร่างของนางค่อยๆเลือนลางจางหายไปเสร็จแล้วคุณนรงค์และเพื่อนๆก็ร่วมกันขุดซากศพอันมีแต่กระดูกของนางไปจัดการเผาตามประเพณีในพระพุทธศาสนา และวันนั้นได้ล่วงเลยมาถึงวันนี้เป็นเวลาสปีเศษแล้วนักขุดสำรวจโบราณสถานในครั้งนั้นทุกคนเมื่อถึงวันที่8ของเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีก็ได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นางอยู่เสมอและทุกคนก็ได้รับโชคดีในการประกอบสัมมาชีวะกันพอสมควรต่อการดำรงชีวิตอยู่กับโลกในปัจจุบันตามคำอวยพรของนาง โลกใหม่ของจันทิมาคงจะสุขสะอาสดสดใสกว่าโลกวิญญาณเก่าของนางเป็นแน่แต่ว่าเราทุกคนสิยังจะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับโลกเก่าของเราอันมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนสายใยแมลงมุมที่ยังจะต้องสางกันไม่รู้จบสิน้นถึงกระนั้นเราทุกคนก็ยังจัดว่าได้เปรียบกว่าจันทิมาที่ถือกําเนิดเกิดมาดูโลกก็ได้พบพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งทางใจ จะอย่างไรเมื่อถึงวันนั้นของเราเราก็คงไม่ต้องรอคอยด้วยเวลาอันยาวนานถึง2,000ปีเหมือนอย่างจันทิมาก็ขอให้มีความสุขและโชคดีในพบภูมิใหม่เธอแม่นางจันทิมานะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ